ประหลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมาการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศพร้อมผู้บริหารกรยศและองค์กรในจ้างทั้งภาครัาฐารัฐวสิสาหกิจและเอก,กชนรวม36องค์กรลงนามบันทึกความตกลงร่วมกันจะดำเนินการตรวจสอบหมายเลขบัตรประชาชนพนักงานลูกจ้างในองค์กรเป็นผู้ค้างชำระหนี้กยศหรือไม่และยินยอมให้หักหนีค้ค้างชำระผ่านบัญชีเงินเดือนได้เพื่อแลกกับสิทธิประโยชน์ต่างๆค่ะเช่นลด เบี้ยปรับถึงคืนเงินแล้วแต่กรณีโดยสามารถทำสัญญายินยอมให้หักบัญชีเงินเดือนภายในวันที่30กันยายน2559นายสมชัยสัจพงศ์ปลัดกระทรวงการคลังเชื่อว่าหลังการลงนามวันนี้น่าจะช่วยลดยอดนี้นี่คงค้างประมาณร้อยละ70-80จากปัจจุบันมีหน่วยงานองค์กรในจ้างเข้าร่วมโครงการแล้ว137แห่งจากเป้าหมาย200แห่ง พร้อมกันนี้ได้สั่งให้กอยศศึกษาความเป็นไปได้ในการแปลงสินทรัพย์ให้เป็นหลักทรัพย์เพื่อลดการพึ่งพิงเงินงบประมาณก่อนให้นโยบายพร้อมปล่อยกู้นักศึกษาในสายวิชาชีพที่ขาดแคลนและยอมปล่อยกู้ถึงหลักล้านก็ยอมนะคะโดยเฉพาะใน10กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตอย่างนักบินค่ะ